บางพลีเมื่อ10 ปีก่อนโน้นว่ากันว่าเอ็งยังเป็นชายเต็มชายไม่ได้หากว่ายังไม่เคยเดินฝ่าทุ่งกาหลงไอ้หนุ่มคนไหนเดินข้ามทุ่งกาหลงแล้วยังมีชีวิตอยู่ได้พ่อแม่ทุกคนยินดียกลูกสาวให้ข้าที่มันเป็นคนเก่งแรงอาคมหัวจิตหัวใจใหญ่กว่ากำปั้นเป็นชายเต็มกำอะไรเทือกนั้นเพราะแทบทุกย่างก้าวในทุ่งกาหลงความตายรออยู่ความตายที่ขดตัวคอยอย่างเงียบเชียบเยียบเย็นในทุกรอยแยกของระแหงนาแห้งผากในทุกรูเรียวของโคคนาหมาดฝนมฤตยูจากปลายเขี้ยวในร่างมะเมื่อมเกร็ดพร่างพราวของงูเห่าตั้งแต่ตัวขนาดหัวแม่ตีนยาว2 ศอกไปจนถึงขนาดข้อมือยาวสุดช่วงแขนสวัสดีครับวันนี้เป็นเรื่องเขี้ยวพิฆาตแห่งทุ่งกาหลงผลงานของเพียนพุ่มชมวงเคยตีพิมพ์ในพ็อกเก็ตบุ๊กชื่อว่าตกปลาใหญ่ที่กินเหล้าเมื่อปีพ.ศ. 2523นำมารีรันใหม่ในรูปแบบพอดแคสต์ด้วยจิตคารวะและระลึกถึงบิดาแห่งชีวิตกลางแจ้งไทยมาติดตามกันได้เลยครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเขี้ยวพิฆาตแห่งทุ่งกาหลงทุ่งกาหลงเมื่อวันนั้นกับวันนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงงูเห่าเคยชุกชุมอยู่อย่างไรก็คงเพ่นพ่านอยู่อย่างนั้นดูเหมือนว่ามันจะยิ่งชุกชุมมากขึ้นเพราะคนจับงูที่นั่นยังคงเลี้ยงชีวิตอยู่ได้ด้วยการจับงูขายเมื่อหมองูตายลงเพราะงูลูกของหมองูก็ดำเนินรอยต่อไปตราบใดที่ในน้ำมีปลาในนาก็ยังคงมีงูเห่าคนที่ถูกงูเห่ากัดตายก็ยังคงมีตัวเลขเป็นปริมาณสม่ำเสมอเหมือนอุบัติเหตุการจราจรในเมืองหลวงลุวันเสาร์แรม10 ค่ำเดือน9 ปีเถาะเราก็ไปทุ่งกาหลงเป็นการย้ายที่กินเหล้าครั้งใหญ่พร้อมกันนั้นก็จะได้ทำสารคดียั่วน้ำลายท่านผู้อ่านซึ่งมีรสนิยมแรงม้าใกล้เคียงกับเราด้วยพ้นหัวคุ้งตรงบางฉลงหัวเรือของเราวาดแล้วเสียบเข้าไปตรงกระท่อมชายน้ำของทิศปลังหมองูผู้มีชื่อเสียงเราจะเอาเขาไปเป็นมักคุเทศและคนขุดรูงูตามคำแนะนำของอาจารย์ธำรงรื่นเริงฝ่ายศึกษาธิการอำเภอบางพลีซึ่งร่วมคณะไปด้วยทิศปลังซึ่งครั้งหนึ่งร่ำลือกันว่าเป็นหมองูที่ประสาทแข็งเหมือนทำด้วยเส้นลวดมีทั้งความกล้าทั้งยาทั้งอาคมจับงูเป็นว่าเล่นสายหน้าเมื่อเราบอกความประสงค์ไม่ไหวเสียแล้วล่ะครับตอนนี้ตาผมมันไม่ดีเสียแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนละจะไม่ขันเลยจริงๆแล้วกันพิทิศตาเป็นอะไรไปล่ะอาจารย์ทำรงถามมันฟางครับครูงูหาพ่นพิษใส่เมื่อ 6-7 เดือนก่อนไม่บอดก็ดีนักหนาแล้วฟางจริงๆตาไม่ดีคว้าผิดคว้าถูกเดี๋ยวก็เสร็จตายห่านักกินงูในกลุ่มเราคนหนึ่งอุทานและบัดนั้นเราก็เริ่มเข้าใจความน่ากลัวของสิ่งที่เราจะมากินคนเราเมื่อมีความชำนาญก็เกิดความประมาทใน100 ครั้งอาจจะไม่พลาด1,000 ครั้งก็ยังแต่ครั้งที่ 2,000 ความเผลอเรออาจเกิดขึ้นได้นอกจากจะจับงูขายทิศปลั่งยังมีอาชีพรับซื้องูแกจำได้ว่าวันนั้นมีคนเอางูประมาณ20ตัวมาขายแกต้องจับตรวจดูทุกตัวเพื่อดูขนาดความสมบูรณ์ของหนังว่าไม่มีรอยถูกแทงถูกตีหนังจะช้ำไม่มีราคาแกคว้าถูกงูตัวหนึ่งขึ้นมาจากห้องมันมืดก็เลยยกขึ้นมาใกล้ๆบีปากงูให้อ้าออกเพื่อจะได้หาเขี้ยวมันทิ้งเสียก่อนมือแกอาจไปกดโดนต่อมน้ำพิษบริเวณโคนแม่เบี้ยและเจ้ากรรมที่มันมีพิษอยู่เต็มฟืดเดียวเท่านั้นแหละเต็มหน้าเลยแรกๆที่โดนโลกมืดวับลงทันทีอาศัยสมุนไพรการเยียวยาและข้อสำคัญแกมียาดีตาจึงไม่บอดแต่ฟางไม่รู้หายตราบทุกวันนี้ถ้าคุณอยากได้คนมือแน่จริงๆก็ไม่เป็นไรนะผมจะพาไปป่าทางเข้าทุ่งกาหลงนั่นแหละจะเอาสักกี่คนก็ได้จะเอากี่ตัวขนาดไหนก็ได้เหมือนกันเบนหัวเรือออกจากบ้านที่ปลังบางคนสีหน้าชักไม่รื่นเริงเหมือนตอนลงเรือใหม่ๆพอถึงป่าทุ่งเลี้ยวซ้ายเข้าทางน้ำที่แตกกิ่งก้านสาขาออกไปจากคลองข้างวัดกาหลงก็เจอเข้ากับป้ายที่แขวนหลายอยู่ป้ายบอกรับซื้องูทุกชนิดอีกบ้านและอีกบ้านย้ำให้เราตระหนักยิ่งกว่าคำบอกเล่าใดๆว่างูเห่าที่นี่ชุมจริงๆบ้านหมองูและร้านรับซื้องูในคลองจึงมีมากกว่าร้านกาแฟเมื่อเราบอกความต้องการกับทิศจำลองเจ้าของบ้านว่าเราอยากได้ไอ้ที่อยู่ในรูจริงๆขุดกันเดี๋ยวนั้นล้วงกันซึ่งหน้าปาดเนื้อถลกหนังกันสดๆย่างผัดกินกันตรงปากรูนั่นเลยพี่ทิศพยักหน้าหงึกหงักบอกตรงโคนกล้วยท้ายบ้านกระโน้นเพิ่งเข้าไปอยู่ตัวหนึ่งเข้ามาเมื่อตอนสายๆนี่แหละยังไม่มีเวลาไปจัดการคุณมาก็ดีแล้วเอาแม่มันตอนนี้เลย
พวกเราก็เฮโลตามตะแกไปเป็นพรวนเหมือนเล่นงูกินหางจะต้องพูดอะไรกันให้ยาวความอีกในเมื่อต่อไปนี้ความเงียบและเสียงขู่ฟ้อจากแม่เบี้ยอสรพิษจะเป็นสิ่งพูดแทนยามเที่ยงวันนั้นแม้แสงแดดจะอ่อนโยนแต่บรรยากาศก็อบอ้าวได้ยินเสียงฉึกๆจากปลายเสียมที่กระทบระแหงดินแห้งผากไม่กี่ฉึกที่แทงแล้วแซ่ดินปากรูก็ทลายเสียงที่จำลองบ่นพึมแม่โว้ยอยู่ตื่นเชียวนี่มึงเข้ามาดูใกล้ๆสิคุณแกหันมายิ้มกวักมือไทยมุงก็แหกกันคลึดเข้าไปลึกลงไปไม่ถึงศอกเกล็ดตัวดำมาเมื่อมพลายพร้อยกระทบแสงแดดดำไรวาวามอยู่ตรงนั้นโดนปลายเหล็กกระทุ้งอีก2ทีโคตรแห่งความตายนั้นก็เริ่มเคลื่อนไหวคณีว่าตรงไหนเป็นกลางตัวแน่ทิศจำลองก็เอื้อมมือคว้าหมักเข้าให้ลากออกมายังไม่ทันโผล่พ้นให้เห็นอะไรเป็นอะไรเสียงขู่ฟ้อเสียดแทงความรู้สึกก็ดังนำออกมาก่อนแล้วหัวรายพร้อยคอเหลืองแม่เบี้ยสวยงามขนาดฝ่ามือก็โง่เงกโผล่ตามขึ้นมากลุ่มนักกินงูกระเจิงแตกคือออกมาอีกวาระหนึ่งมันอาจจะน่ากลัวสำหรับคนตีนอ่อนดีฟอร์อย่างเราแต่กับคนกล้าคนจับงูอาชีพมันเป็นเรื่องธรรมดาที่จำลองรู้และกล้าด้วยจึงคว้าหมับข้ออีกครั้งตรงคออีกมือคว้าหางปาถุงอ้ารอไว้แล้วใส่ถุงผลุบเสร็จพิธีนั่นเป็นการทำงานของมืออาชีพแต่อสรพิษก็ยังคงเป็นอสรพิษไม่ใช่เป็นเชือกกล้วยไม่เช่นนั้นคนที่บางพลีและละแวกนั้นคงไม่ถูกมันกัดตายไปปีละเกือบร้อยคนถึงหมองูก็เถอะเรามาฟังตัวอย่างกันสักเรื่องสองเรื่องประไรรายแรกเป็นนักเล่นกลตามท้องสนามหลวงบ้างใต้สะพานลอยประตูน้ำบ้างตามถนัดเป็นคนบางฉลงคุ้นกับงูมาแต่อ้อนแต่ออกชื่ออะไรนั้นอย่าเอ่ยถึงให้เป็นการรบกวนผู้เป็นสุขแล้วในสัมปรายภพเลยเล่นกลกับงูนานๆเข้าอายุมากขึ้นความว่องไวก็ลดน้อยถอยลงจิตใจก็เกิดหวั่นไหวแกเกิดความคิดแยบคายเพื่อป้องกันความผิดพลาดจึงมาขอซื้องูจากทิศจำลองให้พิทิศเย็บปากงูด้วยได้เสียเกือบสนิททีนี้จะล่อจะหลอกอย่างไรก็แน่ใจได้ว่าปลอดภัยลองคิดดูเถิดอสรพิษที่ถูกเย็บปากเอาไว้ทั้งเจ็บทั้งหิวมันจะคลุ้มคลั่งขนาดไหนเมื่อนาวันเข้าปากที่เกือบสนิทกันก็ค่อยๆเปิดออกอาจเป็นเพราะได้มันเปื่อยหรือเนื้อที่ถูกฝีเข็มเปื่อยเน่าแล้วได้หลุดออกจากกันก็เหลือเดามันสามารถเผยปากได้อีกครั้งหนึ่งวันนั้นวงการนักเล่นกลก็สูญเสียศิลปินไปอีกคนหนึ่งอย่างน่าเสียดายคำบังเผยที่ว่าหมองูตายเพราะงูยังเป็นความจริงอยู่เสมอที่บางพลีทิดฟ้อนเป็นอีกคนหนึ่งที่พิสูจน์สัจธรรมข้อนั้นแกเพิ่งตายเมื่อไม่นานนี้เองถ้าฝังก็พูดได้ว่าเนื้อหนังยังละลายไม่หมดด้วยซ้ำไปทิดฟ้อนไปเจอรูงูปริ่มน้ำมีร่องรอยว่าตัวมันอยู่เมื่อเจอรูก็ต้องขุดไม่งั้นก็เสียนักเลงหมดขุดลงไปหน่อยก็ถึงน้ำมองอะไรไม่เห็นจะเอามือควานก็นึกแยงเอาตีนแยงลงไปย่ำดีกว่าย่ำทีสองทีก็รู้สึกเจ็บแปลบเหมือนโดนของมีคมแกไม่แน่ใจคิดว่าคงโดนเสี้ยนอะไรตำตีนแยงตีนลงไปอีกทีโดนอีกแป๊บยกตีนขึ้นมาดูติดหัวงูซึ่งฝังเขี้ยวคาตีนไงขึ้นมาด้วยงูเห่าสิครับโทษถามได้สุขสลายอยู่แค่นั้นแต่คนถึงคาดก็ไปไม่ทันพ้นสองคุ้งน้ำวิญญาณรีบออกจากร่างแวะขึ้นสวรรค์ข้างทางไปเสียก่อนเมื่อจับงูได้แล้วก็ต้องฆ่าคนซึ่งงูที่นั่นเขามีวิธีการฆ่างูเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเมื่อจับงูขึ้นมาได้แล้วมือซ้ายกำโคนหางไว้ให้แน่นชูขึ้นให้ตั้งฉากกับลำตัวอย่าเอาไม้ทุบเอาอีโต้สับหรือทำอะไรให้มันมีบาดแผลทีเดียวโกรธกันตายเลยจะบอกให้หนังมันช้ำขายไม่ได้ราคาเนื้อก็พลอยช้ำไปด้วยจะกินไม่เต็มอิ่มตะขอเหล็กนั่นแหละเกี่ยวคอมันไว้กันออกไปให้ห่างตัวถ้ามันชูแม่เบี้ยขึ้นมาสูงนักกระตุกหางที่จับเอาไว้แรงๆหัวมันก็จะตกลงไปเองเล็งให้ดีเอาตะขอเหล็กนั่นฟาดกระบาลเข้าให้เล็งสวนเอาเหนือแม่เบี้ยเป็นหลักฟาดพอตึงๆมืออย่าให้แรงนักสักสามผัวเป็นได้ที่เหยียดตัวซื่อไปเลยเสร็จแล้วก็เอาลงอ่างปริ่มน้ำจี้ด้วยไฟ220โวลต์ตอนนี้มันจะชักกระตุกบิดเกร็งไปทั้งตัวถึงอกถึงใจพระเดชพระคุณซาดิสยิ่งนักจี้ไฟฟ้าสัก10นาทีเป็นใช้ได้ล้วงงูขึ้นมาจากอ่างก่อนล้วงก็อย่าลืมยกสวิตช์ไฟเสียก่อนเดี๋ยวจะได้ชักตายตามงูไปอีกคนกรีดตรงท้องตามยาวสักขนาดฝ่ามือล้วงได้ล้วงลงไปดึงเนื้อให้แยกออกจากกันเนื้อที่ร่อนจ้อนจะโผล่ขึ้นมามือขวาจับเนื้อร่อนจ้อนไว้ม
ือซ้ายจับหนังดึงออกจากกันช้าช้ามาเจาะจากกันหัวยันหางเนื้อเขาจั๊วหน้าเจี๊ยทีเดียวแหละพี่น้องเอ๋ยพอถลกพอผ่าเสร็จสับเราก็เหลียวกันลอกแลกไม่ใช่อะไรหรอกครับหาที่กินเหล้านะเอามันตรงข้างเรือนที่ทำนั่นแหละทั้งเหล้าวิสกี้ทั้งของนอกของพื้นเมืองโซดาน้ำแข็งยกมาให้พร้อมทิดเมียนคนขับเรือจัดแจงขดตัวงูเป็นวงกลมเอาเชือกกล้วยรัดไว้ไม่ให้มันคลายเตาอั้งโล่กำลังระอุฐานสุกทั่วตะแกรงวางฉับเข้าให้เอางูขึ้นย่างไฟขณะที่น้ำจากเนื้องูหยดชาชาลงบนไฟนั้นลมทุ่งก็วู่วิวมาเมื่อเนื้องูชักจะเหลืองอร่ามด้วยไฟลนขณะกำลังกินทิดเมียนก็จัดการฉีกที่ไม่สับก็เพราะไม่อยากเคี้ยวกระดูกให้ระคายคอตั้งกระทะพอร้อนก็โยนโพเม็ดไขมันของงูนั่นแหละลงไปมันงูขั้วงูเหมือนเนื้อเต่ายำเต่าเอาเนื้องูที่ฉีกไว้ใส่ตามโยนกระเพราลงไปแบบไม่กลัวว่ามันจะช่อช้ำพริกขี้หนูบุบๆอีก3กำมือกัญชาที่หั่นไว้แล้วอีก2ฝ่ายมือขยักอีกกองโตเอาไว้สูบแก้เลี่ยนกะปิเกลือขิงข่ากระชายใบสะระแหน่ใบแมงลักสารพัดที่กินได้เก็บได้รอบๆบ้านสมกันลงไปให้หมดแถมโอวัลตินอีกหนึ่งช้อนโต๊ะไอ้อย่างหลังนี่ทิดเมียนยิ้มเขินๆบอกว่ามันหอมดีท่ามกลางความเมาเสียงเรือเสียงสำรอกรอบๆวงนั้นเป็นความเมาทุรนทุรายที่อเร็ดสาหัสสากันจนน้ำตาน้ำมูกเล็ดเผ็ดซ่านซ่าไปทุกทวารบทบางคนถอดเสื้อลงไปแช่น้ำในกู่ข้างบ้านที่เป็นริดสีดวงอยู่แล้วก็วิ่งเข้าส้วมขี้พลางร้องไห้ไปพลางบ้างก็หัวเราะคลุ้มคลั่งพอฤทธิ์เล่าผสมกัญชาเราหอบสังขารกลับเมื่อตะวันลับปลายไม้ชายทุ่งอ่อนออกปากคลองกาหลงเจอลุงหน้าตากล้านโลกเวียงแหโครมโครมอยู่ชายคลองใครคนหนึ่งตะโกนถามไม่กลัวงูบ้างหรือลุงต่างคนต่างหากินโว้ยลุงตอบเหมือนบทกวีครับก็จบลงแล้วเรื่องเขี้ยวพิฆาตแห่งทุ่งกาหลงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมาก